สวัสดีค่ะเที่ยงวันนี้ก้าวทันไอทีกับดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณนะคะเป็นที่รู้จักกันดีค่ะว่าศิลปินดาราดังทั่วโลกเนี่ยก็ล้วนใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเช่น Twitter กันอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ด้วยความรวดเร็วของการสื่อสารแบบนี้เนี่ยก็จึงพบว่ามีความผิดพลาดในการพิมพ์ข้อความค่ะบางครั้งก็ผิดหลักไวยากรณ์มีโรงเรียนสอนภาษานะคะนำข้อผิดพลาดนี้มาใช้ประโยชน์ในการสอนค่ะคุณครูให้นักเรียนสำรวจข้อความที่บรรดาเซเลบริตี้นะคะหรือว่าคนดังที่โพสต์ขึ้นบน Twitter เด็กๆพบว่ามีการใช้ข้อความผิดหลักแกรมมานะคะแล้วก็มีการสะกดผิดมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อความของ Paris Hilton, Lady Gaga, Justin Bieber หรือแม้กระทั่ง Madonna เป็นต้นค่ะ It's not love is it It's love it Teacher is I've never seenBrazilian with Z. Heard is with A. Hi, Pink. Hey, Charlene. Hi, Ian. Hi, Miley. I'm a big Brazilian fan. My name is Marcos. Felipe. Carolina. I'm Alexia from Brazil. I'm 10. 11. I appreciate your work. But sorry, it's not love able. It's...หนุ่มอังกฤษคนนี้นะคะยอมรับค่ะว่าถ้าหากว่าคนดังจะพิมพ์ผิดบ้างบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะว่าเป็นการส่งผ่านข้อความกันเท่านั้นแต่หากต้องการสื่อสารทางธุรกิจหรือว่าทางวิชาการการใช้หลักไวยากรณ์ผิดๆก็อาจจะทำให้ผิดความหมายได้นะคะต้องระวังค่ะแต่อย่างไรก็ดีเขาบอกว่าเห็นด้วยนะคะกับการที่มีการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีนี้ค่ะไปฟังเสียงกันดูค่ะ It sounds like quite a good idea and probably a bit of fun for the students thinking thatEven though they're learning English, they can actually teach the celebrities one or two things and point that their grammar's maybe not as good as they thought it was. So it sounds like a bit of fun for the students.การเรียนการสอนเรื่องภาษาก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะคะนึกถึงสมัยเด็กๆค่ะวิชาภาษาไทยคุณครูก็ให้ดิฉันเขียนจดหมายไปหาเพื่อนๆต่างโรงเรียนนะคะแล้วของคุณผู้ชมนะคะเป็นยังไงบ้างส่ง Twitter มาแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะที่ @sirisudaค่ะค่ะแล้วกลับมาพบกับช่วงข่าวไอทีได้นะคะทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีในช่วงข่าวเที่ยงกับดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณปิดท้ายวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการติดตามข่าวไอทีกับพาเรทไอทีค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปั่นเปรี้ยวพรสุขแสนยากรพาเรทไอทีค่ะสำนักข่าวจีนรายงานเหตุสลดแอร์โฮสเตสสาววัย23ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตค่ะยันเล่าว่าเพราะเธอยกหูโทรศัพท์ฮัลโหลขณะที่มือถือ iPhone 5เสียบชาร์จอยู่ทางการจีนจึงนำ iPhone 5เครื่องนี้ไปตรวจแล้วขณะที่โฆษก Apple ออกมาแสดงความเสียใจและจะร่วมมือกับทางการเต็มที่หลายคนสงสัยว่าเพราะตัวอะแดปเตอร์หรือไม่เพราะในจีนปลอมกันเหมือนของแท้มากแต่บางคนก็บอกว่าอะไรที่เสียบปลั๊กอยู่ก็มีสิทธิ์ช็อตได้ทั้งนั้นค่ะแต่ที่ดราม่าคืออะไรรู้ไหมคะเดือนหน้าสาวหมวยคงนี้จะเข้าพิธีวิวาแล้วโรบิโอเตรียมเปิดตัว Angry Birds Star Wars 2วันที่19กันยายนนี้ค่ะมาพร้อมเรื่องราวจากหนังสงครามอวกาศภาค 1-3 และตัวละครใหม่ที่คุณรู้จักกันดีแต่ที่เด็ดสุดคือจะมีอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า Teleports วางแปะส่งตัวการ์ตูนเรียกกำลังเสริมเข้าไปในเกมได้แน่ขายของเล่นกันได้อีกค่ะ